สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับปรณวิทย์ History และนี่คือ The America Story ครับหลังจากสงครามกลางเมืองยาวนาน4ปีในที่สุดฝ่ายใต้ก็ยอมสยบแก่ฝ่ายเหนือและการเลิกทาสก็เกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าการเลิกทาสครั้งนี้จะไม่ได้ทำให้เกิดสิทธิความเท่าเทียมกันในระหว่างหมู่คนขาวกับหมู่คนดำอย่างแท้จริงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดระบบนี้ถูกยกเลิกไปแล้วอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับกว่าการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันมันจะเกิดขึ้นจริงๆในอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ครับหลังจากสงครามจบลงมันก็ถึงสู่ยุคบูรณะบ้านเมืองแล้วหลังจากบูรณะบ้านเมืองผ่านไปในที่สุดครับอเมริกาก็ได้เวลาเติบโตขึ้นอเมริกานะครับเป็นประเทศที่เริ่มด้วยบุคคลสามัญธรรมดาเป็นผู้เริ่มก่อตั้งประเทศและตัวละครที่วิ่งผ่านในประวัติศาสตร์นี้ล้วนแต่เป็นบุคคลสามัญธรรมดาทั้งนั้นและที่สำคัญสิ่งที่สร้างชาติอเมริกานั้นบอกได้เลยว่ามันมีอยู่3อย่างครับนั่นก็คือทางรถไฟธุรกิจและแรงงานบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันครับว่าเขาทำให้อเมริกาเติบโตยิ่งใหญ่และกลายเป็นมหาอำนาจได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอนควิสตาดอร์คนหนึ่งนะครับที่บุกเบิกการสำรวจเพื่อหาขุมทรัพย์ในอเมริกาส่วนที่เป็นของสเปนเขาชอบติดคำขวัญใต้ภาพเหมือนของเขาว่าด้วยเข็มทิศและคมดาบจงเพิ่มทวีเพิ่มทวีเพิ่มทวีและเพิ่มทวีบางครั้งดูราวกับว่าประวัติศาสตร์อเมริกาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการไขว่คว้าลาภทรัพย์ให้เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆจากดินแดนรุ่งเรืองแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งค้นหาทองคำแล้วก็แร่เงินไรอ้อยในแถบแคริบเบียนใบยาสูบในเวอร์จิเนียข้าวในแคโรไลนาพ่อค้าขนสัตว์ทั่วเทือกเขาร็อกกี้อาณาจักรฝ้ายและโรงงานสิ่งทอดูเหมือนว่าความเจริญรุ่งเรืองแต่ละครั้งจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนและใหญ่แค่ไหนนะหรือในปี1860ไร่ขนาดใหญ่ทางใต้ใช้แรงงานทาสกว่า250คนโรงทอฝ้ายเปเปอโรในรัฐเมนจ้างคนงานกว่า800คนนับตั้งแต่สาวโรงทอผู้อพยพชาวไอริชไปจนถึงเด็กชายที่ทำหน้าที่แทงปลาไหลที่ว่ายติดกังหันน้ำในโรงงานสำหรับปี1860คนงาน800คนในบริษัทแห่งเดียวนับว่าเป็นจำนวนมากโขแล้วแต่ว่า25ปีถัดมาครับบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียมีรายชื่อคนงานที่ต้องจ่ายเงินเดือนหรืออยู่ในบัญชีเงินเดือนถึงกว่า 50,000 คนโรงงานผลิตเหล็ก Home Stainless Steel Works ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า60เอเคอร์ใกล้พิตต์สเบิร์กไม่ห่างจากจุดที่จอร์จวอชิงตันเคยสกัดไม่ให้ชาวฝรั่งเศสสร้างป้อมขนาดจิ๋วบนพื้นที่2เอเคอร์โรงงานพ่นควันขโมงขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่เตาหลอมผลิตรางรถไฟ200ตันต่อวันรางรถไฟเขมือบเหล็กเหล่านี้ทันทีที่ได้มาเหล็กยังเปลี่ยนเมืองต่างๆในอเมริกาเช่นเดียวกันครับโบสถ์เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดมานานหลายศตวรรษเพราะว่ายอดโบสถ์ที่พุ่งสูงสู่สวรรค์แต่ตอนนี้ครับคานเหล็กทำให้อาคารต่างๆสูงถึง10 20หรือแม้กระทั่ง30ชั้นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเรียกอาคารเหล่านี้ว่าบ้านอพาร์ตเมนต์สูงระฟ้าแต่ความยิ่งใหญ่เป็นมากกว่าขนาดครับเราไม่สามารถขยายขนาดของรางรถไฟเป็น3เท่าแล้วถือว่างานเสร็จสิ้นชาวอเมริกันต้องสร้างระบบใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงระบบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการจัดการรายละเอียดนับร้อยนับพันที่นำไปสู่การขยายขนาดลองพิจารณาความแตกต่างระหว่างเรือกลไฟกับหัวรถจักรดูสิครับคนที่ต้องการเริ่มธุรกิจเรือกลไฟสามารถซื้อเรือแล้วก็แล่นไปตามแม่น้ำได้เลยอาจจะแวะเทียบท่าสัก1เมือง2เมืองหรือ22เมืองก็ยังได้ครับแต่กิจการรถไฟเป็นมากกว่าแค่หัวรถจักรแล้วก็ตู้รถไฟครับพวกเขาต้องซื้อที่ดินเพื่อสร้างรางรถไฟถางทางตัดแม่ไม้ถมหนองบึงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปูกรวดแล้วก็สร้างรางรถไฟรวมถึงสร้างสถานีรถไฟด้วยครับกระบวนการทั้งหมดนี้และกระบวนการอื่นๆอีกอีกมากมายเลยนะครับจำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนบริษัทจะทำเงินได้จากการขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารในช่วงปี1850ครับทางรถไฟเล็กๆหลายสายตัดผ่านกันไปมาในดินแดนทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทอย่างบริษัทนิวยอร์กเซ็นทรัลเรลโรดเริ่มซื้อทางรถไฟเหล่านี้เพื่อสร้างทางสายหลักที่วิ่งฉิวระหว่างเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียแล้วก็ชิคาโกแต่ว่ายังไม่มีใครตอบคำถามได้ว่ารางรถไฟควรจะมีความกว้างแค่ไหนกันแน่นะครับเพราะว่าหลายบริษัทครับวางไม่เท่ากันเช่น4ฟุต 8.5 นิ้ว
แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็วางขนาดรางที่ 5-6 ฟุตพวกเขาใช้ขนาดต่างๆครับ 6-7 ขนาดต่างกันไปจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทางรถไฟยาวหลายไมล์เพื่อให้ระบบทั้งหลายทำงานร่วมกันได้และทางรถไฟจะส่งสินค้าไปยังที่หมายต่างๆได้ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมปี1886ครับเมื่อคนงานหลายพันคนทางใต้ตัดสินใจรื้อรางรถไฟกว้าง5ฟุตครับแล้วก็จัดการเบียดให้มันแคบลงอีก3นิ้วคนงานต่างเร่งไม้เร่งมือปรับขนาดรางรถไฟให้ได้มากที่สุดครับจนเส้นทางยาวประมาณ 13,000 ไมล์แคบลงในเวลาเพียงแค่36ชั่วโมงเท่านั้นนับแต่นั้นครับรถไฟก็วิ่งฉิวจากใต้แล้วก็ขึ้นเหนือแล้วก็จากเหนือลงใต้ได้เลยครับความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของการรถไฟก็คือการตัดผ่านทวีปครับเรียกได้ว่าการตัดจากตะวันตกไปตะวันออกมันใหญ่มากจนไม่มีบริษัทไหนกล้าที่จะทำครับแค่เรื่องเงินทุนก็ไม่จำเป็นต้องคิดแล้วครับเพราะว่าไม่มีแน่นอนที่จะสร้างทางรถไฟยาวขนาดนั้นได้รัฐบาลกลางที่วอชิงตันดีซีจึงจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาครับสภาคองเกรสมอบสิทธิ์ให้บริษัทรถไฟยูเนียนแปซิฟิกเรลโรดทำการสร้างทางรถไฟไปฝั่งตะวันตกข้ามที่รัฐเกรทแพลงค์แล้วก็อนุญาตให้บริษัทเซ็นทรัลรถไฟเซ็นทรัลแปซิฟิกเรลโรดวางเส้นทางจากคิลเลนออฟแคลิฟอร์เนียไปยังทางตะวันออกและเดี๋ยว2บริษัทนี้ก็จะสร้างทางรถไฟมาชนกันนั่นเองครับทั้งยังมอบที่ดินของสหพันธรัฐถึงกว่า45ล้านเอเคอร์แก่บริษัทเหล่านี้แบบให้เปล่าครับเพื่อหนุนค่าใช้จ่ายของโครงการบริษัททั้งสองขายที่ดินเหล่านี้แก่คนที่ต้องการตั้งรกรากตามเส้นทางรถไฟครับบริษัท Union Pacific Railroad ต้องการแรงงานเขาเลยตัดสินใจจ้างว่าจ้างทหารผ่านศึกจากสงครามกลางเมืองแล้วก็บรรดาผู้อพยพชาวไอริชกลุ่มคนงานสร้างรางรถไฟวันละ2ไมล์ตัดผ่านที่ราบเกรทแพลนทั้งที่ทั้งร้อนแล้วก็แห้งแล้งครับส่วนคนงานทางฝั่งแปซิฟิก9ใน10คนเป็นชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เพิ่งจะอพยพมายังสหรัฐอเมริกาพวกเขาต้องเผชิญงานสร้างรางรถไฟข้ามเทือกเขาเซียร่าเนวาดาอันแสนยากลำบากแล้วก็ในฤดูหนาวนะครับแถบนั้นหิมะกองสูงถึง60ฟุตจนทำให้งานส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงักแต่การระเบิดเจาะอุโมงค์ในภูเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นะครับหิมะถล่มหินร่วนแล้วแน่นอนครับมีการเสียชีวิตจากระเบิดเกิดขึ้นแน่นอนทั้งแล้วทั้งที่หาร่างพบแล้วก็ทั้งที่กระจุยกระจายหาร่างไม่พบหรือตกลงไปในหิมะแล้วก็ต้องรอหิมะละลายครับถึงจะกว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตได้แต่แล้วในที่สุดครับทางรถไฟของบริษัท Central Pacific Railroad และ Union Pacific Railroad ก็มาบรรจบกันที่เมือง Promontory Point รัฐยูทาห์ในปี1869ครับเมื่อรถไฟวิ่งได้หลายร้อยหรือแม้กระทั่งหลายพันไมล์ก็ย่อมมีปัญหาเรื่องตารางเดินรถครับเพราะแน่นอนว่าหมู่บ้านหลายแห่งบอกเวลาโดยอาศัยนาฬิกาเที่ยงวันของตัวเองแต่ด้วยความกว้างของสหรัฐอเมริกาครับแต่ละเมืองเวลามันไม่ตรงกันครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูงสุดในเวลา 12:00 นในชิคาโกปรากฏว่าในเมืองเซนต์หลุยส์ครับมันเพิ่งจะ 11:50 นเท่านั้นและในพิตสเบิร์กนั้นเวลากลับเลยไปถึง 12:31 นแล้วความแตกต่างเช่นนี้ครับแทบไม่มีความหมายครับถ้านี่คือการเดินทางบนหลังม้าแต่สำหรับรถไฟครับที่หยุดแวะหลายเมืองในวันเดียวการวางตารางรถเป็นเรื่องน่าปวดหัวครับรถไฟแต่ละสายจำเป็นที่จะต้องเลื่อนเวลามาตรฐานของตัวเองซึ่งแตกต่างจากเวลาท้องถิ่นในหมู่บ้านต่างๆสถานีรถไฟบางแห่งตัดสินใจติดนาฬิกาหลายเรือนบนผนังเลยนะครับเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารไม่สับสนเช่นสถานีกลางในพิตสเบิร์กนะครับติดนาฬิกาถึง6เรือนแต่แล้วในที่สุดครับปี1883บริษัทรถไฟทำการประชุมและกำหนดเขตเวลาครับโดยการแบ่งประเทศออกเป็น4ส่วนตามเวลามาตรฐานของแต่ละส่วนระบบใหม่นี้ช่วยให้การรถไฟเติบโตและตารางเดินรถก็ตรงขึ้นครับความจริงแล้วกิจการรถไฟเติบโตมากนะครับเสียจนต้องจ้างผู้จัดการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานสารพัดสิ่งไปจนถึงวิศวกรพนักงานห้ามล้อหัวรถจากสถานีอู่ซูซ่อมบำรุงพนักงานยกกระเป๋าพนักงานรักษารถไปจนถึงนายสถานีผู้จัดการสถานีจำเป็นต้องสร้างแผนภูมิรูปร่างเหมือนต้นไม้ใหญ่ครับโดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่รถไฟเป็นลำต้นแล้วก็แตกแขนงออกเป็นสายงานต่างๆจนไปถึงบรรดาคนงานที่แผ่ออกเป็นใบไม้นับพันสิ่งประดิษฐ์นานาประเภทเองก็เอื้อต่อระบบอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ครับเพียงในเวลา30ปีหลังสงครามกลางเมืองจบลงคนอเมริกันจดสิทธิบัตรการออกแบบและเครื่องจักรกว่า 500,000 ชิ้นครับนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนั้นคือเจ้าหน้าที่โทรเลขหนุ่มที่มีชื่อว่าโทมัสอัลวาเอดิสันครับ
อีสันพบวิธีสร้างรายได้ให้เขามากจนเขาสามารถที่จะอุทิศชีวิตเพื่อค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นหีบเสียงที่สามารถบันทึกเสียงแล้วก็เล่นซ้ำไปซ้ำมาไปจนถึงสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังนั่นก็คือหลอดไฟครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนกลางคืนให้เป็นกลางวันได้ซึ่งทั่วโลกก็เอาหลอดไฟของเอดิสันนี่แหละครับมาพัฒนาใช้จนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับอเล็กซานเดอร์แกรนเบลก็ค้นพบวิธีส่งเสียงตามสายที่ดีกว่ารหัสมอร์สที่เป็นเส้นและขีดอย่างโทรเลขใช้นั่นก็คือระบบโทรศัพท์นั่นเองครับความคิดที่ดีเลิศที่สุดของเอดิสันไม่ใช่แค่หลอดไฟที่ทำให้กลางคืนกลายเป็นกลางวันได้นะครับจริงๆแล้วความคิดที่ดีที่สุดของเอดิสันและทำให้เอดิสันได้รับการยกย่องเนี่ยก็เพราะว่าเขาสร้างระบบในการคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่แทนจะฟันถึงความคิดทีละเรื่องไปเรื่อยๆครับเขาตัดสินใจว่าถ้าคนเราสร้างโรงงานฝ้ายและโรงงานเหล็กได้ทำไมเขาจะสร้างโรงงานสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้ล่ะเอดิสันซื้อเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์เคมีครับแล้วก็ว่าจ้างช่างเทคนิคแล้วก็ช่างทางเครื่องมือทำงานในสถานที่ที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์คือประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้งานครับและแล้วบริษัทใหญ่ๆก็เริ่มเรียนแบบความคิดนี้เอาไปใช้ในบริษัทตัวเองและแน่นอนครับมันทำให้ธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตแล้วมีลักษณะโดดเด่นกว่าธุรกิจของฝั่งยุโรปนั่นก็คือมีห้องปฏิบัติการทดลองค้นคว้าประดิษฐ์แล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆมาใช้บริการผู้คนอยู่เสมอสิ่งประดิษฐ์ช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคทั้งหลายครับเช่นการนำส่งกระแสไฟฟ้าในย่านต่างๆหรือการหยุดรถไฟอย่างนุ่มนวลไม่กระโชกโคกฮากแต่ก็ยังมีปัญหาพื้นที่รอการแก้ไขครับบริษัทขนาดเล็กหลายแห่งแข่งขันกันเพื่อขยายกิจการและหลายครั้งก็แข่งขันกันแบบเดือดมากๆบริษัทรถไฟแข่งกันสร้างทางรถไฟครับเพื่อดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งแอบให้ส่วนลดโดยอ้างว่านี่คือการคืนกำไรบริษัทจะส่งสินค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีแล้วก็ส่งของข่าวล้ำมากๆจะได้รับส่วนลดนี้ครับแล้วเขาก็ไปคิดเงินกับลูกค้ารายย่อยให้แพงขึ้นนั่นเองบางบริษัทถึงขั้นติดสินบนสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐเพื่อให้ผ่านกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัทตัวเองด้วยซ้ำเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าสงครามรถไฟครับเพราะความจริงแล้วบางครั้งนะครับบริษัทรถไฟคู่แข่งก็จ้างพวกนักเลงหรือผู้คุมการติดอาวุธครับเพื่อมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองด้วยคอร์เนเลียสแวนเดอร์บิลต์เจ้าของบริษัทรถไฟนิวยอร์กเซ็นทรัลเรลโรดนะครับได้ไปรู้มาว่าเจกูดซึ่งเป็นคู่แข่งของเขาจากบริษัทรถไฟอีรีเรลโรดนะครับเก็บค่าขนส่งปศุสัตว์1รถตู้จากบัฟฟาโลไปนิวยอร์กในราคาเพียง125ดอลลาร์แวนเดอร์บิลต์ก็เลยลดค่าบริการของเขาลงครับเหลือแค่100ดอลลาร์เท่านั้นกูดตัดสินใจสู้กลับครับโดยลดเหลือ75ดอลลาร์เมื่อแวนเดอร์บิลต์ลดราคาเป็น50ดอลลาร์กูดตัดราคาเหลือ25ดอลลาร์สุดท้ายครับแวนเดอร์บิลต์ต้องตั้งราคาเพียงแค่1ดอลลาร์สำหรับค่าขนส่งบริษัทเต็มตู้รถและเขาก็ต้องขาดทุนย่อยยับครับแต่อย่างน้อยครับบริษัทรถไฟอีรีเรลโรดก็ไม่ได้ลูกค้าไปตู้ขนสินค้าของเขาเต็มเอียดครับทว่ากูดผู้เฉลียวฉลาดยิบรีบกว้านซื้อพ่อวัวทุกตัวในบัฟฟาโลเมื่อแวนเดอร์บิลต์รู้ว่าเขาขนปศุสัตว์ให้ศัตรูโดยที่ตัวเองเปลืองทั้งทุนแล้วก็ศูนย์กำไรแน่นอนครับเขาเกือบเสียสติสหายของเขาเล่าว่าการแข่งขันเช่นนี้ทำให้ธุรกิจมากมายต้องล่มจมครับผู้ที่อยู่รอดต้องเรียนรู้วิธีกำจัดคู่แข่งครับจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์เข้าสู่ธุรกิจน้ำมันซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดเลยครับผู้คนเริ่มเจาะบ่อให้ของเหลวข้นๆที่เรียกว่าปิโตรเลียมไหลทะลักขึ้นมาจากพื้นครับของเหลวเหล่านี้สามารถนำมากลั่นเป็นเคโรซีนซึ่งใช้ในตะเกียงหรือกลั่นเป็นน้ำมันหล่อลื่นซึ่งใช้ในเครื่องจักรกลน้ำมันมีค่ามหาศาลอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงแทนที่ถ่านหินRockefeller นะครับเห็นโอกาสแล้วก็กระโจนเข้าหาครับพ่อของเขาเป็นผู้นับถือนิกายเพสไบเทเรียนสอนให้ลูกๆทุกซึ่งพ่อของเขาเนี่ยครับสอนให้ลูกทุกคนขยันแข็งและไม่เชื่อใจคนยิ่งไปกว่านั้นครับพ่อของ Rockefeller ยังจะคอยเอาเปรียบลูกๆทุกโอกาสครับโดยเขาบอกว่านี่คือวิธีสอนให้ลูกๆของเขาฉลาดหลักแหลมและมันก็ได้ผลจริงๆครับจอห์น Rockefeller ฉลาดมากๆครับและเขาก็ทำให้คู่แข่งล้มละลายโดยการตัดราคาครับเขาตั้งบริษัทเปลือกครับซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นบริษัทของคนอื่นหรือไม่ก็ติดสินบนให้กับคู่แข่งขายกิจการเรียกได้ว่าเขาทำทุกกลวิธีครับที่จะโกงยังไงก็ได้ให้เขาชนะธุรกิจแต่
แต่บริษัท Standard Oil ของเขาก็ผลิตน้ำมันคุณภาพสูงนะครับไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นเกมธุรกิจทำลายคู่แข่งแล้วเขาจะผลิตสินค้าที่ด้อยคุณภาพสินค้าเองเขาก็มีคุณภาพนะครับเพราะว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายต่างจับตามองธุรกิจของเขาเช่นเดียวกันร็อกเกอร์เฟลเลอร์มาถึงที่ทำงานคนแรกในตอนเช้าเสมอครับแล้วเขาจะกลับคนสุดท้ายในตอนกลางคืนแม้แต่ในงานแต่งงานของเขาเองครับในวันนั้นเขายังทำงานตลอดช่วงเช้าและถ้าเกิดเขาสามารถประหยัดเงินได้เพียง1ใน10เพนนีต่อปิโตรเลียม1แกลลอนแน่นอนครับร็อกเกอร์เฟลเลอร์ทำแน่นอนแม้จำนวนเงินนั้นจำดูไม่มากแต่อย่าลืมนะครับสแตนดาร์ดออยล์กลั่นน้ำมันได้ปีละ700ล้านแกลลอนถ้าประหยัดได้1ใน10เพนนีเท่ากับว่าร็อกเกอร์เฟลเลอร์จะทำกำไรได้เพิ่มขึ้นถึง600,000ดอลลาร์เลยครับครั้นถึงปี1880ครับล็อกเกอร์เฟลเลอร์สามารถควบคุมร้อยละ90ของน้ำมันที่กลั่นในสหรัฐอเมริกาเมื่อเป็นผู้ผลิตสินค้ารายเดียวที่เหลืออยู่แน่นอนครับเขาผูกขาดตลาดได้อย่างสบายๆและตั้งราคาสูงโดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะสูญเสียลูกค้าเพราะมีเขาคนเดียวเท่านั้นและลูกค้าต้องซื้อของจากเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นบริษัทคู่แข่งที่ตั้งราคาต่ำกว่าเนี่ยนะครับเกือบทุกคนใช้น้ำมันต้องซื้อสินค้าจากเขาบริษัทใหญ่ๆแห่งอื่นก็เลยเริ่มทำตามวิธีการของเขาครับโดยพยายามกำจัดคู่แข่งแล้วก็ทำการผูกขาดการค้าให้ได้เหล็กกล้าก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับที่เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีหนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายสกอตที่ชื่อว่าแอนดรูว์คาร์เนกี้ครับได้ทำการยกระดับธุรกิจนี้ขึ้นไปอีกครับบริษัทรถไฟใช้เหล็กทำรางรถไฟมานานหลายปีครับแต่เมื่อถลุงแร่เหล็กเป็นเหล็กกล้ามันจะยิ่งทนทานและมีอายุใช้งานนานกว่าครับเตาหลอมเหล็กของคาร์เนกี้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนแร่เหล็กให้เป็นเหล็กกล้าคาร์เนกี้นะครับไม่ใช้กลวิธีของ Rockefeller อย่างการกว้านซื้อบริษัทเลก้าขนาดใหญ่ทุกแห่งนะครับแม้ว่าเขาจะไปซื้อไว้หลายแห่งก็ตามทีนะครับแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเองโดยการซื้อธุรกิจอื่นๆที่บริษัทเลก้าจำเป็นต้องพึ่งพาเพื่อให้อยู่รอดเช่นครับเหมืองแร่เหล็กซึ่งทำที่ส่งแร่เหล็กเข้าเตาหลอมและบริษัทรถไฟที่ขนแร่เหล็กมาถึงเขาดังนั้นครับจึงไม่มีใครสามารถแซงหน้าธุรกิจโดยกักวัตถุดิบหรือตั้งราคาวัตถุดิบที่เขาจำเป็นต้องใช้ให้สูงขึ้นบริษัทรถไฟขนาดใหญ่ครับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่บริษัทเลก้าขนาดใหญ่และสุดท้ายแน่นอนว่าไม่ได้ด้อยความสำคัญก็คือเงินก้อนใหญ่ครับแน่นอนบริษัทขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทุนครับเพื่อโครงการต่างๆนายธนาคารจึงสร้างตลาดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ซื้อขายเงินทุนหรือเงินที่ใช้ในการลงทุนครับคนธรรมดาหลายพันคนสามารถซื้อส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ได้โดยลงทุนซื้อหุ้นในตลาดเงินอย่างตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กถนนในละแวกเดิมที่ชาวดัตช์เรียกว่าวอลล์สตรีทนะครับกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินเทือนทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาและนายธนาคารผู้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจนี้ก็ควบคุมการซื้อและขายหลักทรัพย์ครับพวกเขารวบรวมเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบริษัทต่างๆแล้วรวมบริษัทเหล่านั้นให้เป็นธุรกิจที่เรืองอำนาจยิ่งขึ้นนายธนาคารรายใหญ่ที่สุดคือ J.P. Pierce Morgan ชายร่างใหญ่ที่ทำทุกอย่างได้ที่ทำทุกอย่างได้ที่ต้องการเกือบทุกครั้งไปลองจ้องตาเขาดูสิครับแน่นอนว่าเราจะสู้ตาเขาไม่ได้แน่นอนซึ่งแม้กระทั่งช่างภาพเองก็ยังกลัวสายตาเพราะเขาสายตาของมอร์แกนอย่างมากเลยนะครับในปี1901ครับมอร์แกนผนวกบริษัทเลก้าของคาร์เนกี้เข้ากับบริษัทเลก้าที่ใหญ่รองลงมาอีก8แห่งเพื่อก่อตั้งบริษัทเลก้าแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทมูลค่าหลายพันล้านแห่งแรกของอเมริกาด้วยในการนี้ครับเขาได้เขมือบกลืนบริษัทอีก200แห่งทางรถไฟยาวหลายพันไมล์เขตเมืองแรกใหญ่สุดในมินนิโซตาและคนงานอีกกว่า 170,000 คนเขาผมเป็นคนชอบแข่งขันมอร์แกนเคยพูดเอาไว้แต่สิ่งที่เขาชอบมากกว่านั้นคือการควบรวมกิจการครับหนังสือพิมพ์ยกย่องส่งเสริมคนอย่างคาร์เนกี้ร็อกเกอร์เฟลเลอร์แล้วก็มอร์แกนในฐานะผู้นำวงการแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้เชื่อมทวีปด้วยทางรถไฟล่ะถ้าพวกเขาไม่ได้หลอมเลก้ามาสร้างสะพานและตึกระฟ้าล่ะประเทศถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมัยก่อนสงครามการเมืองแต่ทว่าตั้งแต่พูดมายาวถึงตรงนี้สามัญชนอเมริกาอยู่ตรงไหนเราได้กล่าวถึงยักษ์ใหญ่ที่สุดไปแล้วนะครับแต่บรรดาสามัญชนเล่าคนงานหลายพันคนที่เป็นเพียงใบไม้เล็กจิ๋วในแผนภูมิธุรกิจพวกเขาก็ต้องปรับตัวเช่นกันครับบางครั้งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเขาเลยนะฮะลองนึกภาพชายวัยกลางคนโทรมๆคนหนึ่งครับที่มาปรากฏตัวหน้าสำนักงานบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียเรลโรดเพื่อสมัครงานเป็นพนักงานสับรางรถไฟผู้จัดการนะครับทำการสำรวจมองเขาแล้วก็ถามว่ามีประสบการณ์ไหมชายคนนั้นเพียงยกมือเพียงขึ้นข้างหนึ่งครับเขาก็ได้งานไปทันที
เมื่อชายมอซอคนหนึ่งมาสมัครเป็นพนักงานสับรางรถไฟครับผู้จัดการถามว่าเขามีประสบการณ์มากไหมเขาพยักหน้าและยกมือขึ้นสาเหตุที่เขาได้งานไปทันทีครับเพราะปรากฏว่านิ้วของเขาหายไป2นิ้วครับนิ้วที่กุดบ่งบอกว่าเขามีประสบการณ์ในงานรถไฟโลกอุตสาหกรรมใหม่มันไม่ได้หรูหราน่าหลงไหลซ้ำเสียเสมอไปนะครับแต่มันกลับอันตรายถึงชีวิตเช่นกันสำหรับผู้โดยสารรถไฟในปี1885การเดินทางข้ามประเทศไม่เหมือนการเดินทางด้วยรถไฟยุคเบิกๆในตอนต้นนะครับที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เขย่ากระแทกเสียงดังหมวกหูหน้าต่างไม่กี่บานเสียงรถจักรบูดสิงแหลมไปจนถึงเสียงกระดิ่งตอนนี้บนรถไฟมีบริการมื้ออาหารในตู้เสบียงผนังบุไม้อาหารเช้าอาจจะประกอบด้วยเบคอนไส้กรอบปลาเทราหอยนางรมผลไม้ขนมปังร้อนๆขนมปังรสช็อกโกแลตร้อนและอื่นๆอีกมากมายสนนราคาเพียงแค่75เซนต์เท่านั้นที่เยี่ยมยอดกว่านั้นครับจอร์จพูลแมนจากอิลลินอยส์ได้ผลิตรถนอนซึ่งดึงเตียงปูผ้าปูที่นอนงดงามสะดุดตาลงมาจากเพดานได้พนักงานรถไฟของพูลแมนเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันครับช่วยเก็บหมวกของสตรีลงกล่องปัดไล่แมลงวันจากทางเดินไปจนถึงวางกระโถนข้างเตียงสำหรับผู้ชายที่เคี้ยวยาสูบจอร์จพูลแมนเรียกสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่าตู้ราชวังครับแล้วก็มีเจตนารมณ์ให้ผู้โดยสารของเขาได้รับการปรนิบัติราวกับราชวงศ์แต่ทว่าชีวิตของคนงานรถไฟมันต่างออกไปเลยครับไม่ว่าจะฝนสาดลูกเห็บหรือมือที่ชาเป็นน้ำแข็งพวกเขาต้องทำงานให้เสร็จครับพนักงานสับรางที่เผลอผิดจังหวะอาจถูกบดขยี้นิ้วมือจนขาดงามห้ามล้ออันตรายยิ่งกว่าครับเมื่อรถไฟเข้าสู่สถานีพนักงานขับรถไฟเป่านกหวีดส่งสัญญาณเบรกลงเหล่าพนักงานห้ามล้อต้องรีบปีนขึ้นบันไดไปบนหลังคาตู้รถไฟเพื่อหมุนพวงมาลัยห้ามล้อถ้าหมุนเร็วเกินไปรถไฟอาจจะกระตุกจนพนักงานห้ามล้อสักคนตกลงมาคอหักตายแต่ละปีนะครับพนักงานห้ามล้อ 1,000 คนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุและไม่ใช่เพียงพนักงานห้ามล้อนะครับเหล่าพนักงานขับรถไฟคนคุมหม้อน้ำช่างกลช่างไม้คนหยอดน้ำมันไปจนถึงเจ้าหน้าที่โบกธงตามสถานีต่างเสี่ยงชีวิตด้วยกันหมดทั้งสิ้นยกตัวอย่างสัก 2-3 กรณีจากรายงานการบาดเจ็บ198รายในปีเดียวของรถไฟสายเดียวนั่นก็คือสายชิคาโก บอร์ลิงตันและควิซซี่ครับปรากฏว่ามีพนักงานที่บาดเจ็บนะครับตั้งแต่หลังเท้าหักกะโหลกร้าวมือและหัวแม่มือแตกขาขาดกรามแตกกระดูกเท้าแหลกมือถูกรถทับนิ้วขาดขาและแขนถูกไฟลวกขาโดนทับแต่อย่างน้อยคนเหล่านี้ก็รอดชีวิตครับแต่ว่ามีถึง30คนที่เสียชีวิตจากการถูกรถไฟชนถูกขบวนเบียดอัดเข้าอีกขบวนตกรถไฟตกบันไดตกจากสะพานตกจากปล่องควันเสียชีวิตเพราะรถจักรตกรางถูกตัวรถชนอัดเข้ากับชานชาลาและก็จมน้ำครับอันตรายเป็นส่วนหนึ่งของโลกการทำงานใบใหม่ครับเพราะผู้ชายที่เดินเข้าไปในโรงงานเหล็กกล้าโฮมสเตลเลสสตีลเวิร์คของคาร์เนกี้เองก็ต้องเผชิญไอร้อนพวยพุ่งเตาหลอมเป็นหม้อขนาดยักษ์ครับใหญ่พอที่ปีศาจทุกตัวในรกจะใช้ต้มซุปได้ข้างในมีของเหลวสีขาวที่ทำเอาแทบตาบอดเดือดปุดแล้วก็กระเด็นคำรามราวกับรถภูเขาไฟปะทุอยู่ในนั้นฝุ่นและอนุเหล็กเกาะไปทั่วร่างอาบเหงื่อของคนนางอย่างรวดเร็วครับเลื่อยกดแผดเสียงดังแสบแก้วหูจนคนนางหลายคนหูหนวกเพื่อให้โรงงานโฮมสเตลเลสสตีลเวิร์คทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงคนงานทำงาน2กะผัดเปลี่ยนกันนะครับทำกะกลางวัน12ชั่วโมงตลอด1สัปดาห์จากนั้นก็เป็นกะกลางคืนอีก12ชั่วโมงไปอีก1สัปดาห์ครับเตาหลอมดับเฉพาะวันที่4กรกฎาคมแล้วก็วันคริสต์มาสเท่านั้นครับและเมื่อมีการควบกะคนงานที่เหนื่อยล้าจากคืนวันเสาร์จะได้หยุดวันอาทิตย์ขณะที่กะถัดไปทำงานกัน24ชั่วโมงโดยไม่พักบ้านมีไว้กินอาหารและนอนและส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตกันที่โรงงานครับเกิดเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงครับเมื่อโรงงานมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นคืองานมันกลับเล็กลงครับในสมัยโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับช่างรองเท้าทำรองเท้าคู่หนึ่งก็ต้องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการครับเลือกหนังตัดตามแบบเย็บติดกาวเอาส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งหมดเป็นประมาณ40ขั้นตอนทำโดยคนคนเดียวครับแต่โรงงานเพิ่มขนาดโดยแบ่งงานของช่างรองเท้าออกเป็นหน้าที่ยิบย่อยซึ่งคนงานแต่ละแผนกทำโดยไม่ต้องเสียเวลาฝึกอบรมครับผู้หญิงและเด็กหญิงเย็บรองเท้าส่วนบนผู้ชายกับเด็กชายทำพื้นรองเท้าโดยมีเครื่องจักรช่วยทำงานให้ง่ายขึ้นในโรงงานหลอดไฟครับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งสอดไส้เข้าไปในหลอดทีละเส้นอยู่ตลอดทั้งวันอีกกลุ่มหนึ่งใช้เครื่องสูญอากาศดูดอากาศออกแล้วก็ปิดผนึกหลอดไฟแต่ละดวงช่างรองเท้าแบบดั้งเดิมภูมิใจในงานของเขามากครับเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะและความสามารถแต่งานเหล่านี้แล้วใครจะภูมิใจที่ได้ทำงานเล็กๆซ้ำไปซ้ำมาหลายพันครั้ง
ช่างรองเท้ามีรายได้เป็นกำไรจากการขายรองเท้าครับส่วนคนงานในโรงงานได้รับค่าจ้างแบบรายชั่วโมงซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เพิ่งปฏิบัติแพร่หลายหลังช่วงสงครามกลางเมืองครับหัวหน้าคนงานที่คุมงานเหล่านี้มักปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเลวร้ายครับผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานทำถุงมือหรือเสื้อผ้าเข้าเอวรู้ดีว่าประตูโรงงานจะล็อกกุญแจไว้เพื่อไม่ให้ใครหนีครับคนงานต้องอนุญาตแม้แต่กระทั่งการไปเข้าห้องน้ำเด็กและผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอที่เต็มไปด้วยเส้นใยลอยเต็มอากาศและอุดปอดและอุดเต็มปอดของพวกเธอเด็กเล็กๆมีหน้าที่ซ่อมกี่ทอผ้าที่เสียเพราะอะไรนะครับเพราะพวกเขาตัวเล็กสามารถคลานเข้าไปในเครื่องจักรที่ส่งเสียงกระทบดังครางๆได้เด็กผู้ชายเองก็ต้องไปทำงานในเหมืองกับพ่อนะครับถ้าหากใบหน้าดำเป็นฐานตอนกลับออกมานับว่าโชคดีที่ไม่เกิดอะไรแย่ไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าในเหมืองมันเกิดเหตุการณ์ได้หลายอย่างครับตั้งแต่แก๊สระเบิดเหมืองถล่มไปจนถึงเครื่องรวมถึงเครื่องจักรหนักแล้วก็แหลมคมมากมายในโรงงานอาหารกระป๋องครับฟีบี้โทมัสวัย8ขวบถูกมีแล่นเนื้อเฉือนนิ้วโป้งเป็นแผลลึกขณะตัดหัวปลาซาบีนเธอถูกส่งกลับบ้านไปอยู่ตามลำพังทั้งที่ส่งเสียงกรีดร้องและมืออาบเลือดเพราะแม่ของเธอกำลังวุ่นอยู่ที่อื่นในโรงงานซักรีดไอน้ำสารเคมีร้ายแรงในน้ำซักรีดแทงแผลผู้พองบนแขนคนงานแม้ว่าจะเสี่ยงเช่นนี้ครับแต่ผู้หญิงกลับได้ค่าแรงเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ชายที่ทำงานเหมือนกันสามีถูกคาดหวังให้หาเลี้ยงครอบครัวส่วนผู้หญิงถูกคาดหวังให้เพียงหาค่ากับข้าวเข้าบ้านก็พอแล้วแต่ใช่ว่างานในโรงงานจะตรากตรำไปเสียทั้งหมดครับงานทำซิก้าอาจจะน่าเบื่อต้องทำในอพาร์ตเมนต์เล็กซมซอสที่ซึ่งพ่อแม่และลูกๆใช้นอนตอนกลางคืนและใช้ผลิตซิก้าสัปดาห์ละ 3,000 มวนในตอนกลางวันแต่โรงงานซิก้าขนาดใหญ่ครับมีคนงานชาวปอร์ตูริโกและก็คิวบาพวกผู้ชายได้รับอนุญาตให้จ้างนักอ่านที่เรียกว่าเลคเทอร์นะครับมานั่งบนโต๊ะและอ่านหนังสือพิมพ์หรือนวนิยายให้คนงานฟังเพื่อเพลิดเพลินระหว่างทำงานส่วนผู้หญิงในโรงงานทำคอปกเสื้อที่เมืองทรอยต์รัฐนิวยอร์กได้รับอนุญาตให้ร้องเพลงระหว่างการทำงานด้วยในเมืองทรอยต์นะครับมีโรงงานทำปกคอปกเสื้อหลายแห่งจนที่ชื่อว่าเมืองแห่งคอละเป็นคอปกเสื้อหรือว่าคอละซิตี้นะครับซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งครับชายและหญิงจำนวนมากทำงานโดยไม่ต้องใช้แรงกายเป็นงานที่ไม่ทำให้มือหรือเสื้อผ้าเปื้อนเปื้อนตามคำบอกเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงที่ทำงานเป็นพนักงานรับโทรศัพท์หรือเลขานุการต้องสวมกระโปรงที่เรียบร้อยมากแล้วก็เสื้อเข้าเอวหรือว่าเชิ้ตเวสนะครับขณะทำงานนะครับส่วนผู้ชายที่ทำงานในอาคารสำนักงานสร้างใหม่ก็ต้องสวมเสื้อนอกครับมีเน็คไทแล้วก็เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาวสะอาดปกเสื้อถอดออกได้ครับจึงสวมเสื้อตัวเดิมได้หลายวันทุกเช้าชายเหล่านี้จะสวมปกเสื้อใหม่ที่ลงแป้งแข็งเป็นสีขาวเป็นครั้งแรกที่คนทำงานเช่นนี้ถูกเรียกว่าชนชั้นกลางครับหรือว่าคนงานคอปกขาวโดยต่างจากคนงานคอปกน้ำเงินซึ่งก็คือพวกทำงานในโรงงานนะครับที่ต้องทำงานและสวมเสื้อผ้าหยาบเหมามากส่วนผู้ชายคอปกขาวนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ซึ่งเริ่มพูดการมีอาชีพการงานไม่ใช่เพียงแค่งานทำนะครับสมัยก่อนนะฮะชายหนุ่มที่ต้องการเป็นทนายความต้องเรียนกฎหมายกับทนายความรุ่นใหญ่ที่สอนงานให้เขาแต่ว่าตอนนี้ครับในมหาวิทยาลัยมีการสอนวิชากฎหมายด้วยรวมถึงวิทยาลัยอื่นๆนะครับที่ต่อก่อตั้งเพื่อสนองความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพครับตั้งแต่แพทย์ทันตแพทย์วิศวกรรมแล้วก็อาชีพอื่นๆที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญงานเหล่านี้ยังไม่เปิดรับผู้หญิงนะครับพวกเธอต้องไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ครูหรือไม่ก็เลขานุการแม้ว่าชายบางคนจะเตือนว่าสมองของผู้หญิงอาจฟุ้งซ่านจนเสียสติหากต้องใช้ความคิดหนักมากเกินไปก็ตามนักปฏิรูปอย่างอลิซาเบธเคดีสแตนตันไม่ทนฟังเรื่องเหล่าๆเช่นนี้ครับเรื่องการปกป้องผู้หญิงจากพายุโหมกระหน่ำในชีวิตเป็นเพียงคำดูหมิ่นดูแคลนเท่านั้นผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อสวัสดิภาพและความสุขของตนเมื่อทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีครับคนในโลกการทำงานใบใหม่ก็จะอยู่รอดถึงกับจะรุ่งเรืองเสียด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปครับวันใดวันหนึ่งดินแดนรุ่งเรืองเกือบทุกแห่งย่อมถึงคราวตกต่ำครับชาวอาณานิคมในเวอร์จิเนียมั่งคั่งจากการปลูกยาสูบแต่แล้วพวกเขาก็ส่งออกมากเกินไปจนราคามันร่วงครับพ่อค้าขายขนสัตว์ทำเงินได้มหาศาลจนกระทั่งบีเวอร์หมดไปจากป่าความรุ่งเรืองเปลี่ยนเป็นความตกต่ำฉับพลันครับพ่อค้าก็เสียกิจการชาวไร่สูญเสียที่ดินส่วนคนธรรมดาต้องตกงานหรือแม้กระทั่งเสียบ้านไม่น่าประหลาดใจเลยครับที่คนเรียกช่วงยากลำบากเหล่านี้ว่าภาวะแตกตื่นภาวะแตกตื่นในปี1819นะครับไปจนถึงปี1837แล้วก็อีกครั้งนึงในปี1857มีขาขึ้นขาลงสลับกันเช่นนี้เสมอครับ
แต่ในโลกยุคใหม่แห่งความยิ่งใหญ่นี้นะครับเมื่อความรุ่งเรืองเพิ่มพูนขึ้นและคนร่ำรวยยิ่งขึ้นความตกต่ำก็รุนแรงตามไปด้วยครับและคนจนมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยภาวะแตกตื่นครั้งใหญ่นะครับหรือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเล่นงานอเมริกัน3ครั้งครับตั้งแต่ปี1873ถึงปี1879อีกครั้งหนึ่งในปี1882ถึงปี1885แล้วก็ปี1893จนถึงปี1897ถ้าเราเป็นจอห์นร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ครองจักรวรรดิน้ำมันหรือเจกูดเจ้าของบริษัทรถไฟหลายสายเราก็แค่ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ move onทว่าหนทางหนึ่งที่กิจการต่างๆทำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นก็คือการลดค่าจ้างครับหรือสั่งให้พวกเขาเร่งงานเร็วขึ้นเพื่อให้ได้งานมากขึ้นแล้วก็จ่ายเงินน้อยลงครับพนักงานห้ามล้อมีหน้าที่หยุดรถไฟ2ขบวนอย่างนั้นหรือสั่งให้เขาดูแลสัก 3-4 ขบวนสิเขาจะรีบวิ่งข้ามหลังคารถไฟให้เร็วกว่านี้ไม่ได้เชียวหรือถ้าธุรกิจไม่ดีเจ้าของก็ให้คนงานออกและถ้าจำเป็นก็อาจจะให้ออกถึงหลายพันคนในช่วงภาวะแตกตื่นปี1873นะครับแอนดรูว์คาร์เนกี้กล่าวว่ามีคนว่างงานนอนตามถนนในนิวยอร์กมากมายเสียจนเขาต้องก้าวข้ามคนเหล่านั้นเมื่อเข้ามาในสำนักงานโลกเป็นเช่นนี้ครับคนงานทั่วไปจะทำอะไรได้เล่าคนเย็บรังดุมในโรงงานคอปกเสื้อจะมีอำนาจอะไรเมื่อโรงงานหาคนอื่นมาทำงานแทนได้อย่างง่ายดายถ้าพนักงานห้ามล้อถูกแจ้งว่าจะได้ค่าแรงน้อยลงพวกเขาจะพูดให้ผู้อำนวยการบริษัทเข้าใจได้อย่างไรว่าหากได้ค่าแรงเพียงเท่านั้นพวกเขาถึงทีจะอดตายบางครั้งครับความเดือดดาลก็ปะทุขึ้นครับในปี1877พนักงานห้ามล้อและพนักงานคุมรถไฟ 1,200 คนเข้ายึดอู่รถไฟที่มาร์ตินสเบิร์กเวสต์เวอร์จิเนียเจ้าหน้าที่ส่งกองกำลังของรัฐเข้าไปดำเนินการในบริษัทรถไฟแต่พวกเขากลับเข้าร่วมกับผู้ประท้วงครับพนักงานรถไฟที่ตกงาน20คนในพิสเบิร์กถูกยิงตายขณะเดินขบวนไปกับฝูงชนไปยังบริษัทเพนซิลเวเนียเรลโรดเพื่อประท้วงที่จะได้รับค่าแรงที่แทบจะไม่พอยาไส้ซึ่งผู้ที่ประกาศว่าจะให้พวกเขากินลูกปืนก็คือโทมัสสกอตต์ผู้อำนวยการบริษัทรถไฟนั่นแหละครับคนงานผู้เดือดแค้นสู้ตอบครับโดยทำลายหัวรถจาก100หัวและตู้ขบวน 2,000 ตู้ในที่สุดครับประธานาธิบดีรัตเทอร์ฟอร์ดบีเฮกก็ส่งกองกำลังของรัฐบาลการมาปราบปรามผู้ประท้วงครับกลุ่มคนงานได้กลับมาเพียงน้อยนิดแต่มันสูญเสียไปมากเหลือเกินถ้าการเติบโตจนใหญ่โตคือกุญแจสู่ความสำเร็จคนธรรมดาจะเติบโตได้อย่างไรกิจการใหญ่ๆต้องวางระบบเพื่อขยายขนาดคนงานก็เช่นกันคนงานบางส่วนรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานตั้งแต่ก่อนสงครามกลางเมืองแล้วครับองค์กรที่คนงานก่อตั้งขึ้นนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องตนเองแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาสหภาพในช่วงต้นๆก็มักจะเป็นพวกกลุ่มอาชีพครับเช่นช่างไม้ช่างตัดเสื้อช่างพิมพ์เขารณรงค์เรียกร้องการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปครับรวมถึงยกเลิกการทำงานเวลา12ชั่วโมงและการจำคุกลูกหนี้แต่ทว่าทุกครั้งที่ความรุ่งเรืองแปลเป็นความตกต่ำสหภาพก็ไร้ประสิทธิภาพตามไปด้วยครับยุคข้าวยากหมากแพงทำให้พวกเขาโต้แย้งนายจ้างได้ยากยิ่งขึ้นเพราะนายจ้างอาจไปว่าจ้างคนอื่นที่ขัดสนและดิ้นรนอยากทำงานได้อย่างง่ายดายสภาพบางแห่งนะครับพยายามขยายขนาดโดยเกณฑ์ให้คนงานหลายประเภทเข้าร่วมองค์กรเดียวกันเช่นช่างไม้คนทำซิก้าพนักงานรถไฟคนงานหลอมเหล็กไม่ว่าจะมีทักษะหรือไม่เป็นกลุ่มคอปกขาวหรือน้ำเงินทุกคนเรียกร้องสิ่งเดียวกันครับทำงานวันละ8ชั่วโมงพักผ่อนวันละ8ชั่วโมงและทำอะไรก็ได้ตามใจอีก8ชั่วโมงสหภาพแรงงานแห่งชาติเรียกร้องนะครับส่วนกลุ่มอัศวินแรงงานลองใช้วิธีเดียวกันเพื่อรวบรวมแรงงานหลายล้านทำไมไม่ให้คนงานเป็นเจ้าของโรงงานการรถไฟหรือว่าเหมืองพวกเขาจะได้รับผลกำไรในยามดีและช่วยเหลือกันในยามร้ายทำไมไม่รวมตัวกันเพื่อเลือกเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองพวกเขาพวกเขาเรียกร้องให้กฎหมายห้ามใช้แรงงานเด็กทว่าเรื่องเหล่านี้พูดง่ายครับแต่มันทำยากเพราะใช่ว่าคนงานทุกคนจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันคนงานกลุ่มหนึ่งอาจเรียกประท้วงหยุดงานกีดกันไม่ให้โรงงานดำเนินงานได้เพื่อให้ได้ตามคำเรียบร้อยแต่คนงานอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นด้วยและสาธารณชนอาจจะประณามสหภาพถ้าการประท้วงนำมาสู่ความรุนแรงกลุ่มอัศวินได้รับชัยชนะบางครั้งครับแต่คนงานในกลุ่มมีหลากหลายประเทศแล้วก็มีความต้องการแตกต่างกันมากเกินกว่าที่จะรวมกลุ่มกันและเติบโตอย่างยั่งยืนซามูเอลกอลเปอร์ลูกชายของคนงานซิก้าชาวยิวลองใช้กลวิธีอื่นครับเขาไม่มีแผนการใหญ่โตที่จะปฏิรูปสังคมเขาเชื่อว่าสหภาพควรยึดข้อเรียกร้องง่ายๆและขยายขนาดด้วยการรวมตัวแรงงานซึ่งก็เช่นกลุ่มคนทำซิก้าที่เขารู้จักนะครับช่างฝีมือเหล่านี้รวมตัวกันเป็นสหพันธ์แรงงานอเมริกาครับหรือ AFL แล้วก็มีเป้าหมายเรียบง่ายนั่นก็คือการเพิ่มค่าแรงลดชั่วโมงทำงานและเพิ่มความปลอดภัย
เมื่อถึงปี1900ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่20สหพันธ์แรงงานอเมริกาก็มีสมาชิกกว่า1ล้านคนกระนั้นพวกเขาก็กล้าวหน้าอย่างเชิงช้าครับและกอมสเปอร์ยังไม่ต้องการรวมแรงงานไร้ทักษะอย่างคนงานเหล็กเข้ามาด้วยสหภาพแรงงานเป็นหนทางหนึ่งที่คนงานจะใหญ่โตขึ้นและสำคัญขึ้นไม่มีทางหันกลับแล้วประเทศเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าผลที่ตามมาจะดีหรือร้ายเรามองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงมาจากขนาดของโรงงานและก็ทางรถไฟแต่ยังเห็นได้จากสิ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าแสนมหัศจรรย์ล้ำเลิศนั่นก็คือมหานครในอเมริกาครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของการก่อร่างสร้างประเทศหลังสงครามกลางเมืองถึงแม้ว่าเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างคนขาวคนดำมันจะยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนอะไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้อเมริกากำลังก้าวสู่ศตวรรษที่20แล้วและพูดง่ายๆครับอย่างที่บอกแล้วอเมริกาเติบโตมาด้วยการไขว่คว้าทรัพย์สินครับแล้วธุรกิจพูดง่ายฮะเศรษฐกิจครับธุรกิจเงินทองทำให้อเมริกาเติบโตและยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเมืองและสงครามเท่านั้นนะครับเพราะถ้าไม่มีเงินทองไหลเวียนพวกนี้พวกเขาจะทำลายสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเงินทองธุรกิจแรงงานคือหัวใจของการสร้างชาติอเมริกาครับตอนต่อไปเราจะพูดถึงมหานครใหญ่เรื่องราวของอเมริกันในยุคศตวรรษที่20ที่กำลังก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจในอนาคตอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับและอย่าลืมติดตามตอนต่างๆของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ A Little History of the United States ของเจมส์เวสเดวิสันและ American History ของพอล โบเยอร์ครับ